สบายดีหมดทุกคนเด้อมื้อนี้มาพอกระเป๋าอีกแล้วนะทุกคนจ้าจะว่าทุกคนมาเฮ็ดแกงเฮ็ดกินทุกคนจ้าเฮ็ดผึ่งหวานนี่จ้าเฮ็ดผึ่งหวานแต่ว่าเป็นเฮ็ดใส่แข็งนะจ้าทุกคนจ้านี่จ้าเฮ็ดผึ่งหวานประมาณ1ถ้วยกำซ่าเนาะประมาณ3-5ดอกโอเคแล้วก็จะมีน้ำยานางทุกคนจ้าน้ำยานางแล้วก็ใส่ผักกระเยงเครื่องปรุงเขาก็จะมีนี่ค่ะทุกคนนี่คือเครื่องสมุนไพรเขาก็มีพริกหอมแดงแล้วก็หัวสิงไคเนาะปรุงรสน้ำปลาแดกหรือว่าปลาล่าแล้วก็ผงนัวแค่นั้นเองจ้ะทุกคนจ้าโอเคนะทุกคนจ้าเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยก่อนนั้นเขาก็ตำเครื่องนะทุกคนจ้าตำหัวสิงไคพริกแล้วก็หอมแดงโอเคตำไปเลยอ้อลืมไปว่ายังขาดข้าวเบื่อนะทุกคนจ้ะต้องใส่ข้าวเบื่อแล้วที่น้ำบดแซ่บต่ำเลยเนาะทุกคนจ้ะหลังจากนั้นก็น้ำยานางลงไปเลยจะตั้งหม้อให้มันร้อนนิดนึงนะทุกคนจ้ะน้ำยานางแล้วก็ตามด้วยเครื่องสมุนไพรของเราเลยถ้าให้น้ำเดือดฟุดๆหน่อยนึงนะทุกคนแล้วเราก็จะเอาเห็ดลงไปจ้าสุดไปสุดมันเด้อพี่น้องเอ้ยไปกินแบบใดก็ใส่ตามใจชอบนะทุกคนจ้ะโอเคเดี๋ยวทาน้ำฟุตแค่นั้นทุกคนจ้าเดือดแล้วเนาะใส่เห็ดเขาลงไปเลยเห็ดผึ่งหวานเขาละทุกคนเห็ดผึ่งก็ตามด้วยน้ำปลานะจ๊ะก็ผงนัวไปมากระใสนะจ๊ะผงนัวโอเคแค่นี้เองจ้ะทุกคนมันมีอย่างยากเลยเมนบอลโอเคเติมเกลือนิดนึงนะทุกคนเกลือนิดหน่อยจากนั้นเราจะใส่ข้าวเบื่อแล้วทุกคนจ้าข้าวเบื่อเอาข้าวเบื่อเขาก็เป็นข้าวเหนียวที่เขาใส่นั่นเพื่อให้แกงเห็ดเขามันเข้มข้นนะทุกคนจ้า แค่นี้เองจ้ะแล้วก็รอให้มันเดือดแป๊บแล้วเราก็จะใส่ผักเข้าลงไปเนาะเราแค่จัดคนกันได้แล้วเนาะใส่ผักกระเนียงเข้าไปเลยผักกระเนียงใส่ผักเข้าลงไปหอมหอมปลาแดกหอมปลาแดกมากมากหอมปลาแดกทุกคนซิงแป๊บปิดไฟได้เลยทุกคนแซ่บหอมผักกาดเย็นเรียบร้อยจ้ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวจัดจานนะจ๊ะจ้ะทุกคนหอมขนาดเลยจะเสร็จเลยจ้า
อมหอมหอมหอมฝักกระเยงอันนี้เป็นเห็ดนะเห็ดใส่แข็งเลยจ้ะทุกคนจ้ะเพราะว่าบ่ได้ไปเก็บน้ำข้าเจ้าได้ถ้วยหนึ่งพอดีเลยทุกคนแซ่บแซ่บค่อนค่อนนี่จ้ะทุกคนเรียบร้อยเก่งเห็ดของเฮาเนาะโอเคคลิปนี้จะลาไปก่อนนะทุกคนจ้าแต่พบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนจ้าบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยจ้าบ๊ายบายจ้ากดกระดิ่งติ๊กติ๊กออกว่าบ๊ายบาย